วุ้นเส้นมะลิสวยทิ่มใจสามพี่น้องบ้านพรประภาโอ้ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ก็สามสาวอัมพัชราภาวุ้นเส้นวิริธิภาและมะลิโคตที่พอไล่เรียงดูแล้วโอ้แม่เจ้านี่หวานใจของสามหนุ่มพี่น้องตระกูลพรประภาเลยนี่เจ้าคะทั้งไฮโซพกประธานวงไฮโซในประในและไฮโซเช้าประคุณแหมแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสามพี่น้องนี่เขาสเปคเป็นสาวๆในวงการบันเทิงเหมือนกันเลยนะจ๊ะเริ่มที่ซุปตาสาวอ้อมที่สวยเปเพอร์เซ็กทิมตาไฮโซพกจนลุกจีบหนักซะเหลือเกินดูจากงานปาร์ตี้วันเกิดสาวอ้อมที่กลิ่นความหวานนั้นอบอวลไปทั้งงานทีเดียวเชียวแหละขูนเหมือนเป็นการเปิดตัวดาวแววส่วนสาวอ้อมจะเปิดประตูหัวใจให้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวถัดมาทางด้านสาววุ้นเส้นที่ความสัมพันธ์กับไฮโซไนน้องชายคนที่3ของบ้านนี้ก็คืบหน้าประมาณวากแล้วล่ะค่ะเพราะดูจากที่ทั้งคู่หมั่นควงกันออกทริปหรือจะควงคู่กันไปสังสรรค์กับเหล่าเพื่อนฝูงแบบถี่ยิบด้วยแล้วก็ตามแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าสาววุ้นเส้นจะใจอ่อนยอมเรียกแฟนได้หรือยังปิดท้ายที่สาวมะลิหวานใจของไฮโซเช้าน้องชายคนเล็กของตระกูลคู่นี้บอกเลยว่าถึงจะรุ่นเล็กแต่ว่าดีกรีความสวีทหวานนั้นไม่เบาแถมดูจะแซงหน้าคู่พี่ๆไปอีกซะด้วยซ้ำเจ้าค่ะเพราะถึงแม้ฝ่ายชายจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงเท่าไหร่แต่ถ้าดูจาก IG สาวมะลิแล้วก็รู้หวานเพียบนะจ๊ะ